เสียงที่เราฟังในห้องเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาจากลำโพงอย่างเดียวเสียงจริงๆมันมาจากลำโพง 60% แล้วมาจากห้องอีก 40% สำหรับห้องฟังเพลงที่ดีคือมันไม่ได้สร้างมาแล้วมันกระจุกอยู่ที่เดียวไอ้แผ่นยูซับเสียงที่เมื่อกี้คุยกันนะมีทั้งแผ่นยูซับแผ่นกระจายเสียงไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะควบคุมที่เสียงกลางและเสียงสูงแต่ว่าเสียงต่ำเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นเรื่องของยูโมดแล้วก็ความอื้อหางมันจะยาวหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องควบคุมด้วยเบสครับครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหิดลนะครับสาขาวิทยาศิลป์วิชาวิศวกรรมเสียงนะครับท็อปิกวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คืออะคูสติกนะครับอะคูสติกของห้องกับคลื่นเสียงของเรานะครับว่าอะคูสติกแบบไหนที่เหมาะกับคลื่นเสียงในการฟังเพลงของเรานะครับคือจะบอกว่าเสียงที่เราฟังในห้องเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาจากลำโพงอย่างเดียวนะครับที่คุยกันกับเอนจิเนียร์หลายๆคนกับต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเสียงจริงๆมันมาจากลำโพง 60% แล้วมาจากห้องอีก 40% รวมกันเราถึงได้ยินแบบนั้นนะครับเราไม่ได้ฟังไดเรกต์อย่างเดียวถ้าฟังไดเรกต์อย่างเดียวก็คือเราฟังในห้องแลบนะครับหรือ Echoic Chamber ห้องที่ไร้การเสียงสะท้อนเลยซึ่งพอเอาเครื่องเสียงดีๆแบบเนี้ยไปตั้งในที่แบบนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันอั้นไปหมดถูกไหมครับปลายกุดนะครับโลก็ไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีอะไรให้มันแบบอบอุ่นออกมานะครับหรือถ้าเกิดเราไปตั้งในห้องที่มีความกล้องสูงเกินไปก็ไอความกล้องตรงนั้นก็ไปทำให้เสียงความชัดของเสียงสูงเสียงกลางเนี่ยมันชัดน้อยลงผิดเพี้ยนออกไปนะครับวันนี้เราก็เลยจะขอแบ่งเรื่องของเสียงที่เกิดขึ้นภายในห้องเป็น2อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1เรียกว่า room mode นะครับอย่างที่2เรียกว่า reverb นะครับroom mode อันนี้เคยทุกคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า room mode มานานแล้วแต่ว่ามันคืออะไรกันแน่ room mode นะครับก็คือเสียงต่ํานะครับเสียงต่ําที่ห้องสร้างขึ้นนะครับห้องเนี่ยมันสร้างเสียงเพราะมันเป็นกล่องนะครับทำไมมันถึงสร้างเสียงได้มันเกิดการเรสโซเนตเหมือนอะคูสติกกีตาร์นะครับมีแต่สายอย่างเดียวไม่มีบอดี้เสียงดังไหมไม่ดังมันมีเบาๆเป็นเสียงสายอย่างเดียวพอเราเอากล่องเข้าไปใส่ก็ไม่เท่านั้นแหละตัวกล่องอ่ะมันเกิดการสั่นพ้องสร้างอีกเสียงนึงขึ้นมาใช่ไหมครับให้เราใช่ไหมจนเราก็บอกว่ามันเพราะซึ่งถามว่าไอ้กล่องนั้นอ่ะเราทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยกีตาร์โป่งมันจะเพราะได้ไหมก็ไม่เพราะอีกถูกไหมครับเขาก็สร้างออกแบบกันจนผ่านมาหลายร้อยปีจนได้รูปร่างโค้งแบบที่เราเห็นในปัจจุบันแล้วทุกคนก็บอกว่านี่แหละคือเสียงที่ใช่มันคือการดีไซน์นะโครงสร้างบอดี้กล่องเพื่อให้ได้ซาวด์ที่ถูกต้องเช่นเดียวกับห้องมันก็ต้องมีการดีไซน์ที่ถูกต้องบอดี้ที่ถูกต้องระยะที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าห้องมันก็เหมือนในกล่องกีตาร์นั่นแหละมันสร้างอีกเสียงขึ้นมาเราซาวด์เอนจิเนียร์อะคูสติกเอนจิเนียร์เขาก็มาศึกษาต่อว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าห้องเนี้ยมันสร้างอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเขาก็ศึกษาไปวิจัยทางการวิจัยเขาพบว่าค่าความกว้างความยาวและความสูงของห้องเนี้ยจะเป็นตัวกำหนดว่าห้องจะสร้างอะไรขึ้นมานะครับห้องจะสร้างอะไรขึ้นมาโดยที่ระยะความกว้างความยาวความสูงก็คือแบ่งเป็น3แกนนั่นเอง x y z นะครับ x y z เนี่ยเราก็ต้องเขาก็จะมาวิจัยต่อว่าแล้ว x y z อะไรที่ดีนะครับมันก็เลยเกิดออกมาเป็นการคำนวณนะครับเป็นการคำนวณเพราะว่าเขาก็นำค่า x y z มาคำนวณก็จะพบว่าเราใส่ระยะของตัวห้องเข้าไปเนี่ยห้องเนี่ยมันจะสร้างอะไรออกมาบ้างประเด็นหลักที่เราต้องการสำหรับห้องฟังเพลงที่ดีคือมันไม่ได้สร้างมาแล้วมันกระจุกอยู่ที่เดียวสมมติว่าเรามีห้องฟังเพลง3คูณ3สูง3 3เมตรเมื่อกี้เราคุยกันแล้วระยะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันจะสร้างฟรีเควนซีเท่าไหร่นะครับ
ผมไม่ขอลงไปถึงวิธีการคำนวณ นะแต่ว่าสมมติมีกว้างมันสร้าง50เฮิรตซ์ยาวก็สร้าง50เฮิรตซ์สูงก็สร้าง50เฮิรตซ์3อันรวมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุดนั่งฟังเนี่ยเบสแรงออกมาจากลำโพง50เฮิรตซ์เมื่อไหร่บวมเข้าใจมั้ยเพราะว่ามัน50เฮิรตซ์ออกมาจากลำโพงถูกต้องแล้วแต่ว่าห้องมาบวกเข้าไปอีกแต่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เรานั่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของห้องอยู่หมวดนะครับแล้วเราก็จะยิงอันนั้นเวอร์หรือจะยิงอันนั้นหายไปเลยมันจะไม่มีพอดีนะมันไม่เวอร์ก็หายไปเลยส่วนใหญ่นี่คือปัญหาที่นักเล่นทุกคนเจอมานะครับว่าเฮ้ยเราซื้อลำโพงตัวเบอร์เริ่มเลยทำไมบางโน้ตมันมาบางโน้ตมันไม่มาทำไมบางครั้งมันบางทำไมบางครั้งมีแต่ปลายหรือทำไมบางครั้งมันบวมจนเละเทะไปหมดนะครับก็เพราะว่าลำโพงเนี่ยมันออกแบบมาดีอยู่แล้วสร้างมาเพอร์เฟกต์แต่พอมาเจอห้องบวกเข้าไปเนี่ยไอความเพอร์เฟกต์นั้นมันเปลี่ยนไปเราก็เลยต้องแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราต้องควบคุมรูโหมดนะครับควบคุมรูโหมดให้เหมาะสมอะไรคือเหมาะสมนะครับอะไรคือเหมาะสมก็คือมันจะมีนักวิจัยที่เขาวิจัยออกมาแล้วนะครับชื่อโบเนโรกับโบนะครับนี่ก็วิจัยมาแล้วเขาวิจัยอย่างไรเขาคำนวณออกมาแล้วเบสของห้องที่สร้างขึ้นเนี่ยเขาพยายามให้มันกระจายตัวออกไม่ได้ไปลงอยู่ที่ฟรีเควนซี่ไหนฟรีเควนซี่หนึ่งรุนแรงเกินไปทำให้มันเกิดอาการบวมอันนี้คือวิธีที่หนึ่งก็คืออัตราส่วนของห้องต้องเหมาะสมถูกต้องนะครับไม่ใช่ไปขยายที่ใหญ่ที่หนึ่งมากเกินไปอย่างที่สองก็คือเมื่อเราคำนวณระยะของห้องเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องพยายามเอารูโหมดนั่นน่ะลดลงต้องลดรูโหมดลงนะครับอ๋อจะขอกลับไปคุยเรื่องรูโหมดอีกนิดนึงรูโหมดเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับรูโหมดเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเสียงออกมาจากหน้าลำโพงเนี่ยวิ่งไปนะครับผมเราวิ่งไปเส้นตรงชนกำแพงหลังเสร็จมันไปต่อไม่ได้นะครับมันวิ่งย้อนกลับมาแล้วมันก็มารวมกันกับไอ้สัญญาณที่มันวิ่งเข้าไปเนี่ยไอ้จุดที่มันรวมกันแล้วมันเฟดมันตรงกันมันก็ดังขึ้นไอ้จุดไหนที่มันกลับเฟดกันมันก็หายไปก็เลยกลายเป็นว่าระยะที่คุณนั่งเนี่ยแต่ระยะเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบและบวกและลบก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณนั่งตรงไหนแล้วก็ลำโพงนี่ก็เหมือนกันระยะที่วางอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราไปวางในจุดที่มันเป็นพีคของโหมดมันก็จะขยายสัญญาณนั้นเพิ่มไปอีกนะครับถ้าเราไปวางในจุดที่มันเป็นดิฟของโหมดไอเสียงโน้ตตรงนั้นก็จะลดลงไปนะครับอันนี้เราสังเกตเห็นได้จากซับวูเฟอร์ถ้าเราเล่นกันเอาซับไปวางมุมห้องทำไมมันตุ้มขึ้นมานะครับเพราะว่าจุดมุมห้องเนี่ยมันเป็นจุดที่โหมดมันสร้างเยอะแล้วก็บาวเดอรี่เกนมันเยอะคือตอนนี้มันเป็น3มุมนะครับมีพื้นมีกำแพงซ้ายมีกำแพงขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบวกคืนกลับมา3เท่าครั้งละ3 dB ก็เป็น9เดซิเบลในทันทีเวลาเอาซับไปวางซึ่งพูดถึงโยมันดีไหมดีแต่ว่าลำโพงเบนี้เอาไปตั้งตรงนั้นได้ไหมไม่ได้นะครับเราเองต้องวางตรงนี้อยู่เพื่ออิมเมจของเสียงกลางและเสียงสูงสมัยใหม่เขาก็เลยเอนจิเนียร์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นก็กลางกับสูงอะเราเมนจากตรงนี้แหละแต่เราเอาโยกลับไปที่ซับแล้วเราไปวางในตำแหน่งที่รูโหมดอะมันถูกต้องมันดีแล้วเราก็จะสามารถได้ยินได้ใกล้เคียงกันมากขึ้นในจุดที่ตำแหน่งนั่งฟังนะครับถัดมาเราก็ต้องคำนวณเราก็ต้องควบคุมรูโหมดนั่นอีกนะครับให้มันน้อยเพื่อที่ว่าเฮ้ยมันไปแล้วมันไม่กลับเนี่ยมันก็ไม่ผสมพอไม่ผสมมันก็ไม่เกิดการเฟดหรือการบูสต์นะครับควบคุมอย่างไรนะครับเราก็ต้องใช้เป็นพวกเบสแท็กแบบนี้นะครับเบสครับเพื่อแรงงานไปใส่ตามมุมห้องที่เกิดหมวดนะครับให้โลฟิเคซี่เนี่ยมันตกลงนะครับให้โลฟิเคซี่มันตกลงเพราะตามมุมห้องเนี่ยอย่างเวลาคุณสังเกตเวลาคุณเดินไปที่มุมห้องโลมันก็จะแบบเพิ่มขึ้นมานั่นแหละคือมันกลับเป็นหมวดที่ห้องสร้างขึ้นพอเราวางเบสครับลงไปเนี่ยไอ้พวกนั้นมันตกลงเพราะมันตกลงปุ๊บมันสะท้อนกลับมาหาเราน้อยลงรวมตัวน้อยลงมันก็จะฟังชัดขึ้นเองจบไปแล้วเรื่องรูโหมดคราวนี้ก็จะเป็นเสียงต่ำแล้วนะคราวนี้เราต้องมาควบคุมเสียงกลางและเสียงสูงต่อนะครับซึ่งเสียงกลางและเสียงสูงเนี่ย
ก็คือความกว้างของห้องเราภายในนี้นะครับซึ่งมาตรฐานแล้วเนี่ยห้องฟังที่ดีควรจะมีค่าความกว้างประมาณ 0.5 0.4 อะไรประมาณนั้นนะครับเดทเรียงไปกุดครับผมครับไปรูปหมดครับกรณีที่เจอดิฟเนี่ยทำยังไงเจอดิฟทำยังไงก็ต้องดูก่อนว่าดิฟนั้นอยู่ที่เฮิร์ตเท่าไหร่แล้วดิฟนั้นไปตรงกับรูโมทหรือเปล่าหรือว่าดิฟนั้นมันไปเจอกับตำแหน่งลำโพงต้องหลายอย่างครับหรือว่าเราต้องเป็นที่อัตราส่วนหรือเปล่าต้องใช้เบสครับเสริมเข้าไปไหมอย่างเงี้ยครับต้องค่อยๆแก้ครับกรณีความเข้าใจคือเบสแท็กนี่ก็คือการดึงเพื่อให้เด็กลดลงเบสของห้องนะไม่ใช่เบสของแต่กรณีของดิฟเนี่ยเราจะหาวิธีแก้ยังไงดิฟมันก็เหมือนกันคือเบสที่ห้องสร้างอะไอ้นั่นแหละที่ทำให้เกิดดิฟเพราะมันเด้งกลับมารวมกับไดเรกซาวแล้วมันกลับเฟดกันถ้าเราลดที่ต้นทางที่มันจะเกิดลดต้นทางใช่ไอ้ตรงเนี้ยมันก็ไม่แคนเซิลมันก็จะคืนกลับมาเองนั่นคือวิธีการคือเบสแท็บเนี่ยบางคนคิดว่ามันต้องใส่ไปแล้วลดเบสไม่จริงบางห้องไม่มีเบสใส่เบสแท็บมาต้มเลยใช่ก็เจอใช่ครับคือการที่เป็นดิฟเนี่ยเป็นปัญหาที่ยากที่สุดเท่าที่ท้าทายกฎฟิสิกส์มากๆท้าทายเอนจิเนียร์มากๆคือคุณต้องหาก่อนว่ามันเกิดจากอะไรหลายๆอย่างที่สร้างดิฟเกิดขึ้นมาก็ต้องแก้หาทีละอย่างหาทีละอย่างสัดส่วนก็เป็นตั้งลำโพงก็เป็นจุดนั่งฟังก็เป็นถ้าไม่ใช่เอาลึกกว่านั้นละคราวนี้ซวยละใช่ไหมครับอาจารย์หรือห้องใหม่ก็เป็นไปได้นี่เจ้าของลำโพงเจ้าของลำโพงเนี่ยเกาหัวกับบ้านไปก็เยอะแล้วมันเป็นไปได้ถึงขนาดว่าถ้าโครงสร้างเราสร้างแล้วมันไม่แข็งแรงพอมันก็คือมันก็หายก็มีคือมันหลายอย่างมากมันก็เลยซีเรียสมากขึ้นตอนสร้างเริ่มต้นว่าเฮ้ยเราต้องสร้างให้มันถูกอัตราส่วนนะสร้างให้แข็งแรงเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะใส่ลงไปมันถึงจะไม่เจอปัญหาตรงนี้ครับบวกกับการเซตอัพที่ถูกต้องโอ้เยอะครับเหนื่อยครับน้องฟังที่ดีเนี่ยมันต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องสร้างให้ถูกต้องก่อนไม่ว่าแข็งเกินไปอ่อนเกินไปอะไรที่มีปัญหาอย่างในพวกห้องบันทึกเสียงที่ซีเรียสกันจริงๆอ่ะด้านหลังเนี่ยเขาทำลึกเข้าไปอีก2เมตรเลยนะแล้วก็เป็นเบสแท็บแบบลึกมากคือเขาต้องการลบให้หมดหายไปเลยหนึ่งแกนอ่ะไม่มีกลับมาเลยอ่ะคือยิงตรงแล้วไม่สะท้อนไม่สะท้อนกลับมาเลยอะไรเงี้ยนั่นคือแบบที่เขาทำอัพมาเป็นแบบนั้นแต่สำหรับพวกเราที่เราเล่นขึ้นเสียงพวกนี้เราก็จะบอกว่ามันแห้งมันไม่เห็นจะนุ่มนวลไม่เห็นสวยงามไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าจริงๆแล้วห้องนั่นแหละเป็นตัวบวกเข้าไปให้ลำโพงเรามันฟังเพราะขึ้นถูกไหมถ้าบอกว่าห้องมันไม่เกี่ยวคุณก็ฟังห้องเด็ดๆสิคุณก็ต้องบอกว่ามันต้องดีแล้วจากลำโพงแต่ชีวิตจริงไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแหละมันคือสิ่งที่เสริมให้มันเกิดความสวยงามเกิดออกมาครบออกมาเต็มเกิดความรู้สึกมันทั้งหมดต้องครบพอดีเข้าเรื่องต่อก็คือเสียงกลางเสียงสูงคราวเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเสียงกล้องผมตบมือลองฟังนะเห็นไหมคือห้องเนี้ยถ้าฟังดีมันก็ยังมีหางอยู่มันไม่ได้กุดไปเลยนะครับแต่ว่าข้อที่เราต้องการเนี่ยคือหางมันต้องสวยด้วยหางมันต้องสมูทด้วยเราไม่ใช่ว่ามันมีหางหรือมันไม่มีหางเราเอามีนิดๆแล้วสวยที่นี่หมายความว่าไงตบมือไปไม่ใช่ถูกไหมอ่ะไอ้แต่ตรงนั้นอ่ะไอ้รัวๆออกมาเนี่ยมันก็จะมันรวมกับเสียงที่มันออกมาก็ตีสนามที่ป้ามันตีแฮปทีนิดแฮปมันช้อนอยู่อ่ะและพอมันซ้อนอยู่มันก็เหมือนเราดูทีวีโบราณนะครับคือมีภาพซ้อนนะแล้วคุณก็บอกไม่ชัดง่ายๆแค่นั้นเองไม่ชัดแต่คุณทำอย่างเงี้ยห้องเนี้ยมันดีพอสมควรนะครับบวกกับที่เราใส่ไปเสริมเข้าไปเนี่ยนะหางมันก็เลยเรียบสวยไอ้หางเล็กๆตรงเนี้ยแหละพอไปบวกไอ้นี้เข้าไปอ่ะสวยซึ่งสำหรับห้องเนี้ยก่อนที่งานจะเริ่มเนี่ยพวกเราก็เข้ามาทำการเซอร์เวย์ก่อนคือเดินทุกห้องเลยวัดคุยกันเปิดเสียงฟังว่าห้องมันโอเคไหม
ถ้าห้องมันไม่ดีอะบอกพี่เอาเครื่องมาตั้งเลยเสียดายเครื่องเราดูห้องที่มันดีก่อนแล้วเครื่องตามโดยที่เวลาที่เราเข้ามาเซอร์เวย์เนี่ยเราทำอะไรบ้างเราก็จะสาธิตให้ดูนะครับโดยการวัดค่าความกล้องด้วยตัวลำโพงเอางี้วันนั้นที่เรามาก่อนเข้างานเราเอาอุปกรณ์อันนี้เข้ามาวัดเสียงห้องนี้ก่อนเพื่อจะกลับไปคำนวณในคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นลำโพง Omni Directional Sound Source นะครับเป็นลำโพงที่ออกรอบทิศทางหรือออกเป็นวงกลมรอบทิศทางเลยมันเป็นมาตรฐานของ ISO นะครับ International Standard Organization เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะทราบค่าความกล้องที่แท้จริงของตัวห้องเวลาเรายิงสัญญาณออกมาจากแค่ลำโพงเมนเนี่ยมันคือ1 direction มันคือมันยิงมาทิศเดียวมันไม่ได้ออกทุกทิศทางเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ตรวจความกล้องที่แท้จริงในห้องที่เราตรวจนะครับก็เป็นตัวนี้บวกกับเครื่องวัดมันจะมีมาตรฐาน IEC อย่างนี้อย่างนั้นเยอะแยะเป็นหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวขอสาธิตให้ดูวิธีการก็คือมันจะมีเป็นตัวปล่อยเสียงลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้ฟังเล็กๆเบาเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าตำแหน่งการวางลำโพงมีผลต่อรูมโหมดหรือโลฟรีเควนซีเราก็ต้องเลื่อนตัวเนี้ยไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็วัดซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเอาค่าสองระดับเนี่ยมาแอเวอเรจนะครับถึงจะได้ค่าที่แท้จริงว่าห้องเนี้ยเป็นกล้องเท่าไหร่กันแน่พอเราทราบค่าแล้วเนี่ยนะส่งดูกันตามสบายครับมันจะมีเป็นกราฟไอ้สามอันนะเอ้ยเป็นกราฟยาวๆก็คือเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงลองดูนะครับซึ่งค่าที่เราต้องการก็คือ 0.5 0.4 ถึง 0.5 ตอนนี้มันอยู่ที่ 0.49 ใช่ไหมครับมันก็ใกล้เคียงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เราก็ต้องวัสดุที่เราจะเอาเข้ามาใช้เนี่ยมันจะเป็นแอบซอบเยอะมากไม่ได้คือเนี่ยเราสามารถตัดสินใจได้เลยว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ไม่ใช่ว่าเราส่วนใหญ่ก็เอาอะไรอะอะคูสติกก็คือแอบซอบส่วนมากคนจะรู้จักแอบสอบเป็นอย่างแรกแล้วมันก็ราคาครับย่อมยาวซื้อง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าพอคุณใส่แอบสอบไปเยอะมันก็พังคือเดทเราไม่ต้องการคาวเดทไงเราต้องการให้มันมีชีวิตชีวานะครับซึ่งในตรงเนี้ยพอเราทราบปุ๊บว่ารู้เรื่องแล้วว่ามันกล้องกำลังโอเคเราก็เลยเลือกเป็นพวกชนิดที่เป็นดิฟิวเซอร์ไม้นะครับมีเป็นไฮบริดผสมนะครับตำแหน่งที่การวางเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งอยู่ที่2อย่างในการคิดว่าเราจะต้องวางอะคูสติกตรงไหนนะครับอย่างที่1ก็คือตำแหน่ง first reflection ก็คือเสียงที่เด้งกำแพงมาครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่ามันมาเร็วนะระยะทางเนี่ยเสียงมีความเร็ว345เมตรต่อวินะครับวิ่งตรงเข้าไปถึงคุณก่อนเสียงแรกกับกระโปรงเสียงที่สองก็คือเด้งกำแพงนี้เข้าไปหาคุณซึ่งมันมาช้ากว่าเพราะระยะทางสูงกว่าแต่ว่ากำลังน้อยกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันเด้งแรกมันยังแรงอยู่นะครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันมีชิ้นเนี่ยพอมารวมกันคุณก็จะยินเป็นสองเสียงครับชิ้นพื้น3เสียงชิ้นบน4ชิ้นหลัง5ชิ้นหลังนู้น6นะครับมันก็คือทุกด้านที่จะเข้ามาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันทำให้เราได้ยินทุกอย่างเนี่ยชัดน้อยลงแทนที่เราจะยินเสียงเดียวเราจะยิน60นะครับไอ้ first reflection เนี่ยสามารถแก้ได้2วิธีเราจะแก้ first reflection เราไม่จำเป็นต้องใส่เป็น absorb ห้องมันไม่ต้องการความเดสไปมากกว่านี้เราก็ใส่เป็น diffuse ต่างๆที่ first reflection สิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่มันจะชนแล้วมันจะเด้งกลับมาคุณยังไงเนี่ยตัวเนี้ยมันก็กระจายออกนะครับกระจายออกวิธีการกระจายออกก็มีหลายแบบนะครับแบบเป็นคลื่นก็ออกจากแรนดอมหรือแบบนี้แบบนี้ก็เรียกว่า QRD ก็เป็น diffuser ชนิด 1R ก็คือวิ่งแกนกระจายออกแนวนอน
นะครับดิฟฟิวเซอร์ก็มีหลายชนิดซึ่งถามว่าดิฟฟิวเซอร์มันทำให้เสียงเคาะได้ยังไงนะครับทำให้เสียงเคาะได้ยังไงคอนเซ็ปต์เนี่ยจะขอบอกว่าสมมติผมเอาไฟอะสว่างสว่างจ่อหน้าพี่ก็จะบอกว่าแสบตาถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดผมเอาไอ้ลูกบอลดิสโก้อะมิเลอร์บอลอะมาแล้วผมก็เอาไฟส่องนั่นน่ะแล้วมันก็กลายเป็นเม็ดเล็กๆแล้วพวกพี่ก็บอกว่าสวยสวยทั้งที่มันก็เป็นไฟเดียวกันเข้าใจว่าแต่การกระจายตรงนั้นน่ะมันคือความสวยงามนะครับดิฟฟิวเซอร์พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับมันกระจายตัวของเสียงออกเพื่อเกิดความสวยงามนะครับก็มีหลายรูปแบบหลายชนิดนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะจัดการได้ทั้งโลแล้วก็มิดไฮด้วยในตัวเดียวกันนะครับแล้วคือมาตรฐานการฟังเพลงกับการดูหนังนี่มันต่างกันเล็กน้อยคือห้องฟังเพลงเนี่ยด้านหน้าก็อยากให้มันมีดิฟฟิวเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าให้ซาวมันเปิดกว้างมากขึ้นแต่สำหรับห้องดูหนังเนี่ยมันมีเซนเตอร์สปีกเกอร์อยู่เขาเลยอยากให้มันนิ่งหน่อยนะครับอย่างในตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะปิดหมดนะครับเพื่อไปฟังเพลงหรือเราจะเปิดนะครับเพื่อมันเป็นการดูดซับนะรวมถึงรูเล็กรูน้อยเนี่ยมันแยกฟรีเควนซีในการดูดซับเสียงต่ำด้วยชัตเตอร์ที่ปรับว่ามันต้องการให้ดูให้ปล่อยให้เข้าไปตรงนี้ถ้าไปคือชัตเตอร์ที่มัดคอนโทรลได้ว่าคอนโทรลปริมาณเข้าไปซับมากซับน้อยใช่ครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนเสียงได้อีกเลยอย่างเงี้ยก็มีหลายรูปแบบที่เขาจะปรับกันคือเมนหลักๆเนี่ยเราต้องการให้ค่าเนี่ยมันอยู่ในค่าที่เหมาะสมก่อนแต่พอมันอยู่ในค่าที่เหมาะสมแล้วเนี่ยที่เหลือนี่มันเป็นการแต่งแล้วอะเราอยากได้เสียงอะไรเราอยากให้มันเปิดไหมคือค่าที่เหมาะสมคือแน่นอนว่ามันจะไม่ไปกวนลำโพงของเรานะแต่จะเอาสวยแบบไหนไอ้นี่เสียงนึงไอ้นี่อีกเสียงนึงไอ้นี่ก็อีกเสียงนึงเปิดเสียงนึงปิดอีกเสียงนึงอะไรก็ดูกันไปครับชอบนะแล้วแต่ชอบแล้วครับเหมือนสายที่พวกคุณเล่นสายนี้ดีสายนั้นดีแต่มันบอกว่าเครื่องนี้เครื่องก็ไอ้นี่ก็ไม่ต่างกันเลยครับก็ต้องเล่นกันแต่ว่าคอนเซ็ปต์หลักๆเนี่ยคือเราเอาไว้ควบคุมห้องคราวเนี้ยค่าความกล้องเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าประมาณ 0.4 0.5 วินาทีมันไม่ใช่ว่าเรามอง 0.5 เนี่ยมันเป็นค่ารวมทั้งหมดนะครับค่ารวมทั้งหมดมันเป็นค่ารวมทั้งหมดแต่ที่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยไอ้ 0.5 เนี่ยนะครับเราต้องการว่าเฮ้ยเสียงต่ำเนี่ยเขายอมได้นะให้ขึ้นมาถึง 0.8 แต่เสียงกลางเสียงสูงเนี่ยเขาก็พยายามให้มันอยู่ใน 0.5 แต่เสียงสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยยอมได้ถึง 0.6 หรือ 0.4 นะครับซึ่งกราฟเนี่ยมันมีบวกลบตรงเนี้ยและบวกลบที่เสียงต่ำเนี่ยมันคือการว่าคาแรคเตอร์ของห้องเราแล้วว่าเราจะให้มันมีมากน้อยเท่าไหร่ไอตัวที่ควบคุมเสียงต่ำนะครับไออาจจะก่อนควบคุมเสียงกลางเสียงสูงก็คือไอแผ่นดูซับเสียงที่เมื่อกี้คุยกันนะมีทั้งแผ่นดูซับแผ่นกระจายเสียงไอตรงนั้นเนี่ยจะควบคุมที่เสียงกลางและเสียงสูงแต่ว่าเสียงต่ำเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นเรื่องของรูโมทแล้วก็ความอื้องหางมันจะยาวหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องควบคุมด้วยเบสครับนะครับซึ่งเบสแคปสมัยก่อนเนี่ยลักษณะคือถ้าจะให้มันเก็บลึกๆได้เนี่ยตัวมันต้องใหญ่มากมีระยะเป็นเมตร2เมตรเหตุผลที่มันต้องเป็นเมตร2เมตรก็เพราะว่าคลื่นลูกคลื่นของฟรีเควนซีต่ำเนี่ยมันใหญ่นะเสียงสูงเนี่ยเวฟมันเล็กนิดเดียวแผ่นดูซับเสียง2นิ้วมันเข้าไปมันหมดทั้งลูกคลื่นน่ะมันหายไปเลยโดนสลายกลายเป็นความร้อนแต่ว่าเพราะเบสเนี่ยโอ้โหลูกคลื่นที่เป็นเมตรเนี่ยครับแต่อยู่ซับแค่2นิ้วเนี่ยมันวิ่งเข้าไปมันไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็เด้งออกมาเต็มเหนียวเลยมันไม่สามารถอยู่ซับได้มันก็ต้องเป็นแผ่นอยู่ซับที่ลึกเป็นเศษ1/4ของลูกคลื่นเขาจะบอกคอร์ดเวฟเด้งนะครับซึ่งมันก็ใหญ่โตมาโหดร้ายมันก็เป็นของโบราณปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นระบบเมมเบรนนะครับก็คือเป็นตัวกล่องเมมเบรนก็คือเป็นแผ่นอย่างเงี้ยครับมันขยับได้มันขยับได้นะแล้วก็เวลาเสียงวิ่งไปชนที่ตัวเมมเบรนเนี่ยเมมเบรนเนี่ยเกิดการสั่นนะครับเปลี่ยนจากเสียงให้กลายเป็นความร้อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบพลังงานไป
เนื่องจากว่าตรงนี้มันก็จะมี density นะครับจะเป็นตัวกำหนดว่า frequency ที่มันจะทำงานเนี่ยมันจะอยู่ที่ frequency เท่าไหร่มันก็เลยมีชุดโหลดเนี่ยครับคือไอ้น็อตตรงนี้เราสามารถจูนได้เพื่อที่จะจูนไปยัง frequency ที่มีปัญหาของในห้องนั้นนะครับตรงนี้จะแบ่งเป็น5โซนเนี่ยเรนจ์ของ frequency เบสแท็บและข้อดีอย่างก็คือมันเล็กนะครับมันตัวมันก็เปียกเดียวเพราะว่ามันออกแบบมาด้วยโครงสร้างตัวเมมเบรนนี้นะครับซึ่งของอาร์ตวินก็จะมี2รุ่นก็จะมีรุ่นนี้เป็นเบสแท็บซึ่งทำงานที่80เฮิร์ตซ์แล้วก็มีตัวใหญ่กว่านี้ก็คือทำงานที่ซับเรียกว่าซับแทร็กเพราะ60เฮิร์ตซ์ลงไปคือเพลงตัวมุมตัวนี้ตัวใหญ่ทำงานก็ต่างกันมันยิ่งต่ำมันก็ต้องยิ่งตัวใหญ่อะมันเป็นประเด็นของมันไอ้นี่มันทำงานด้วย density ใช่ไหมอาจารย์ density ของตัวนี้บวกความหนาของไอ้ตัวนี้กับแผ่นดูซับภายในครับ3อย่างมันถึงจะออกมาเป็นตัวนี้กับไอ้ตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยครับซึ่งปิดได้เราจะเห็นเมื่อสมัยก่อนเราใช้ที่มันเป็นแท่งๆโอ้วางเป็น10ลูกเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่แค่นี้แค่นี้ก็เหมือนเขาวงกลมใช่ไอ้พวกเป็นแท่งๆพวกนั้นเนี่ยมันก็ใช้หลักการที่มันเป็นท่อความยาวที่ต้องไปตรงกับฟรีเควนซีที่เราต้องการที่จะแคนเซิลมาครับอันนี้ก็ปีแปดสมัยใหม่ครับอันนี้เอฟเฟนซีสูงกว่าสูงกว่าเยอะเพราะใส่ไปพวกเดียวใส่เยอะไม่โอไม่มีเลยดูดหมดเลยอันนี้ก็ต้องบอกเยอะว่าถ้าลำโพงของคุณมันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยใส่เยอะๆมันก็บางครั้งก็บางครับจากที่ตัวห้องเราจัดแต่งเมื่อกี้ว่า first reflection นะครับว่าเราต้องวางตรงนี้อีกอย่างนึงก็คือเราก็ต้องวางแผ่นอะคูสติกเพื่อให้ overall ที่เราต้องการเนี่ยได้ค่าที่เหมาะสมเมื่อเราวางเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะทำการวางขึ้นเสียงเอาขึ้นเสียงมาตั้งแล้วก็ทำการวัดต่ออีกรอบนึงนะครับด้วยการใช้ตัวโปรแกรมนี้ซึ่งเป็นชุดพินน้อยเราก็จะปล่อยเป็นพินน้อยนะครับแยกลำโพงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกำหนดซึ่งค่าที่เราหนุนเนี่ยมันจะถูกลบยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องขยับลำโพงเข้าออกนะครับจนได้ค่าที่เหมาะสมคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าค่าเนี่ยมันสูงต่ำอย่างไรแล้วเราก็ต้องมาขยับตำแหน่งลำโพงเข้าออกเพื่อให้ได้ค่าที่ flat ที่สุดนะครับไอ้โทนตรงนี้มันคือการปรับโทนลักษณะเหมือนถ้าเกิดดูโปรเจคเตอร์เนี่ยมันก็มีโทนสีใช่ไหมแดงเหลืองเขียวชื่อมาปุ๊บมันก็ไม่ได้เป๊ะทีเดียวคุณก็ยังต้อง adjust นะครับจะบอกว่าคลื่นเสียงก็เหมือนกันมันจะเป๊ะเจอทีเดียวมันก็เป็นไปได้เราก็ต้องมาจับ high mid low ให้ได้ค่าที่เหมาะสมและตรงนะครับด้วยการขยับลำโพงเข้าออกและตำแหน่งนั่งฝั่งให้ได้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดมาเป็นอย่างเทคโนโลยีห้องอัดเนี่ยมาปัจจุบันวัยรุ่นหน่อยก็ตรงนี้จะขาดเกินมีโปรเซสเซอร์ EQ ก็ไปเสริมบูสต์อยู่ครับถามว่า EQ มันผิดไหมทุกคนออดิโอไฟล์บอกว่ามันต้องไม่ใช้แต่จริงๆมันก็เหมือนเล่นโปรเจคเตอร์คุณปรับสีไม่ได้อะแล้วสีมันไม่แดงพอเงี้ยคุณจะทำยังไงเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ไปเรื่อยๆหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องของไอ้พวกนี้มันมาช่วยอยู่ในการปรับให้มันเที่ยงตรงมากขึ้นเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอ้สนุกมากหายขึ้นแล้วมีคำถามอะไรไหมครับงั้นก็ไม่มีอะไรก็ขอบคุณมากครับผม